รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพทบ5เสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนอีกหนึ่งของพืช GI ปลูกได้ดีเฉพาะที่คือแห้วที่ตำบลวังยางอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะจะบอกให้จังหวัดนี้มีนามว่าสุพรรณบุรีกลับเถิดสุพรรณอย่ามัวนั่งฝันเลยเรียมเกษตรกรกับไม่ใช่เกษตรกรดูออกไหมครับดูยากค่ะถ้าเกษตรกรจะไม่มีร่มไม่ใช่พวกเกษตรกรจะมีร่มเพราะพวกนี้ทนร้อนไม่ได้วันแรกของการเดินทางฟอร์ดประเทศไทยพร้อมด้วยเกษตรกรตัวจริงผู้แปรรูปสินค้าเกษตรกลางน้ำและสื่อมวลชนสายเกษตรจากสมาคมเกษตรแห่งประเทศไทยเดินทางกันเข้าไปที่ตำบลวังยางอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีไปไหมแจ่มจันทร์ไปเที่ยวสุพรรณบ้านพี่เพราะที่นี่เป็นแหล่งปลูกแห้วที่ใหญ่ที่สุดอีกผืนหนึ่งของประเทศสำคัญคือเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพราะได้รับ GI ที่แรกที่เดียวมันทำมูลค่าให้ได้เยอะไหมครับเยอะครับเยอะครับราคาของแห้วมีขึ้นมีลงบางช่วงถังละ500ตอนนี้เหลือ100กว่าบาทเราก็ต้องแปรรูปคนบางคนกินแห้วเข้าไปกันหลายกิโลแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นต้นแห้วไม่รู้จักต้นแห้วและไม่รู้จักวิธีการปลูกแห้วด้วยแห้วที่นี่เป็นสายพันธุ์จีนปลูกในจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อ80กว่าปีที่แล้วปลูกตามริมแม่น้ำท่าจีนเป็นส่วนผสมยาสมุนไพรจีนแก้ร้อนในเราจึงพาท่านเข้าชมการทำนาแห้วเป็นบางช่วงบางตอนว่าสุพรรณสุพรรณสุพรรณบุรีบ้านเมืองของเขาแสนดีสุพรรณบุรีบ้านผ่านแจ่มใสภาษามีมนผู้คนละเขาก็จริงใจบ้านผ่านบุรีนี้ไงสุดจะแจ่มใสที่เมืองสุพรรณขณะที่ชาวบ้านเลือกช่วงเวลาที่ข้าวมีราคาตกต่ำมาปลูกแห้วแต่ช่วงไหนข้าวมีราคาดีก็จะหันไปปลูกข้าวเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อความอยู่รอดแต่แห้วจะให้ผลผลิตช้ากว่าข้าวประมาณ2เดือนเริ่มต้นปอหอปลูกแห้วสุดท้ายมอหองมแห้วแห้วที่นี่มีใบแก็บทุกคนค่ะแห้วแปรรูปออกมาเป็นอาหารได้หลากหลายทั้งทองม้วนแห้วลอยแก้วแป้งแห้วก็มีรวมถึงอาหารอื่นๆเช่นแห้วบรรจุกระป๋องข้าวเกรียบก็ได้แล้วก็เป็นอะไรนะข้าวจิ้มกรอบทองม้วนก็ได้ทองม้วนครับพี่น้องเนาะช่วยกันนะฮะที่สำคัญอร่อยอร่อยอร่อยทุกเมนูเลยค่ะและแห้วยังเป็นยาสมุนไพรจีนโบราณแก้ร้อนในด้วยการเดินทางพาสื่อสายเกษตรและเกษตรกรเข้าไปครั้งนี้เพื่อสัมผัสทุกมิติของคนทำนาแห้วเรามีกลางน้ำคือนักแปรรูปอาหารเข้าไปเพื่อหาวิธีเอาแห้วมาขยายผลเพิ่มมูลค่าด้วยนี่คือกลางน้ำมาดูคิดว่าจะไปทำอะไรอีกจากวัตถุดิบเพิ่มมูลค่าแห้วอาจเป็นภาษาแสลงแปลว่าผิดหวังไม่สมหวังไม่ได้ดังใจคิดจึงมีผู้เปลี่ยนจากคำว่าแห้วเป็นสมหวังแทนกินแห้วไม่มีแห้วมีแต่สมหวังครับสมหวังนะครับบนวิถีแห่งความเป็นไปบนวิถีจริงของชีวิตเกษตรกรเขาคือต้นน้ำที่ผลิตอาหารหล่อเลี้ยงเราหล่อเลี้ยงประเทศและหล่อเลี้ยงพลโลกหากมีใครสักคนหรือหลายๆคนเข้าใจชีวิตเขาต้องการสัมผัสหรือต้องการสนับสนุนเขานั่นละคือสิ่งดีที่ต้นน้ำควรจะได้รับก็เกิดความเข้าใจก็เกิดรายได้และความมั่นคงของชีวิตตั้งใจส่งเสริมเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถให้เป็นที่รู้จักขณะเดียวกันแบ่งปันความรู้เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จแล้ว Everyone are you okay Yes 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 สรุปให้ดีๆดังนี้ว่าปลูกแห้วทำนาแห้วแต่ชีวิตจะมิมีแห้วเพราะวันนี้มีคนเห็นท่านแล้วจึงขอให้ทุกคนสมหวังกันทั้งตำบลวังยางขอรับหอแอร์วอไม่โทษแห้วสาลีมีชื่อแห้วหรือยิ่งกินยิ่งมันชาวนาก็มีเยอะท่านที่สุพรรณบุรีบ้านควายประพัดบึงชวักตลาดร้อยปีเชิญเลยมาเที่ยวคนดีแล้วจะสุขีที่เมืองสุพรรณข่าวดีๆกับพี่คำรณรายงานจากนาแห้วศรีประจันสุพรรณบุรีนะจะบอกให้สาลีมีชื่อแห้วหรือยิ่งกินยิ่งมันชาวนาก็มีเยอะท่านที่สุพรรณ